็นแบบพี่เป๊กใช่ไหมใช่ค่ะล่าสุดก็มี MV ของพี่เป๊กค่ะเพลงไม่ควรมีคนเดียว Another You นะคะก็ดีใจมากๆค่ะก็สนุกมากๆที่ได้ทำงานร่วมกับพี่เป๊กเพราะเป็นการตีเทนนิสทั้งวันเลยแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีผลงานที่ได้ปล่อยออกไปก็คือมีเพลงเดี่ยว It's Life นะคะที่ได้ปล่อยไปก็ฝากด้วยละกันค่ะตอนนี้ก็ไปไปหมดแล้วเป็นไงบ้างคะมีการเปลี่ยนลุคด้วยให้ลุคเนี่ยขึ้นใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นอีกแนวหนึ่งของเราเพราะวันนั้นก็รู้สึกว่าพี่ๆเขาก็เตรียมแบบเท่ชุดเท่ๆเลยเราก็เลยโอเคงั้นเป็นแนวเท่เป็นแนวแบบอาร์ตไปเลยก็ออกมาเป็นตามที่เห็นในเอ็มวีว่าชีวิตเราก็มีหลากหลายด้านมีหลากหลายมุมให้ทุกคนได้ค่อนข้างโอเคมากเลยค่ะตอนนี้ก็ได้ข่าวประมาณ4,000กว่าวิวแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แฟนๆติดตามกันแล้วก็มารับชมรับฟังกันค่ะล่าสุดอีกอันนึงก็เห็นติดชาร์ตในแคทเรดิโอด้วยขอบคุณมากเลยค่ะก็แต่งงานจริงเหรอเราไปเล่นคอมเมดี้ใช่ค่ะเป็นคอมเมดี้ของทางแคทเรดิโอทีวีนี่แหละค่ะซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เป็นซีรีส์ที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องหลังการทำงานของทางแคทรวมถึงเป็นการแนะนำเพลงใหม่ๆว่าตอนนี้มีเพลงอะไรมีวงอะไรที่อยู่ในวงการเพลงไทยมาบ้างค่ะสนุกสนานมากค่ะทางช่อง3งานเยอะเหมือนเดิมเลยงานเยอะเหมือนเดิมเรียกว่าถ่ายทำไว้ก่อนดีกว่าก่อนที่จะติดช่วงโควิดก็เลยแบบได้ออกมาในช่วงนี้นอกจากแคทแล้วยังมีเรื่องไหนที่แฟนๆจะได้ชมอันนี้ตอนนี้ยังค่ะยังไม่มีค่ะแล้วก็เราติดตามกันนะคะอย่างน้อยยังไงก็จะมีกับคนงานกับทางวงอยู่ตลอดค่ะ BNK48 แล้วก็ล่าสุดก็เดี๋ยวน้องวีจะมีภาพยนตร์ที่เข้าฉายในช่วงเดือนกันยายนนะคะยังไงก็ไปติดตามกันได้มาสเกมขออนุญาตถามนิดนึงตอนนี้คือเราจะไปกับใครทำหน้าที่กับตันวงอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ดูน้องๆด้วยอ่ะฝากซีรีส์ The Underclass ด้วยของน้องๆ นะคะที่ตอนนี้ก็กำลังฉายอยู่ทางช่อง GMM ดิสนีย์แล้วก็ Netflix ด้วยค่ะอย่างอาการป่วยล่าสุดมีการป่วยด้วยไหมคะใช่ยังไงบ้างคะอยู่ๆเสียงหายค่ะเกิดจากการทำงานนี่แหละค่ะกำลังเตรียมซิงเกิลใหม่ทำนู่นทำนี่อยู่ก็เตรียมอันใหม่อยู่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยโหลดงานมานิดนึงแล้วก็เสียงหายเราต้องรีบหายก็เลยขออนุญาตเข้าโรงพยาบาลไปให้คุณหมอฉีดยาเพื่อที่จะฟื้นตัวไวๆเพื่อจะกลับมาทำงานได้ตอนนี้หายดีแล้วหายดีเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะคะแฟนๆเป็นห่วงนะคะบอกอะไรแฟนๆหน่อยขอบคุณแฟนๆที่คอยติดตามกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้ตลอดเลยหายไปอะไรก็แบบว่าคอยแบบว่าเป็นยังไงโอเคหรือเปล่าพร้อมไหมที่จะแบบทำงานต่อก็ขอบคุณกำลังใจมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเช่นกันแล้วก็ใครที่เจอสถานการณ์อะไรหรือปัญหาแย่ๆอยู่ก็ขอให้รู้เลยว่าทุกปัญหามีทางออกนะคะร่วมจับมือไปด้วยกันเราจะเป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะคะหลังจากเปลี่ยนจุดการเรามีจับตาดูมองว่าทิศทางของยินชัยต่อจากนี้จะเป็นยังไงก็เรายังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นผู้จัดการวงคนใหม่นะคะตอนนี้ก็รออยู่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือติดต่อกับทางผู้บริหารโดยตรงจะมากกว่าแล้วก็ทางทีม I am for day นะคะซึ่งก็คือดูแลพวกเราอยู่เสมอเลยแล้วก็เราก็คือดูแลภายในวงเองด้วยค่ะอย่างเรื่องเพลงในวงอะค่ะตอนนี้มีการเตรียมอะไรยังไงกำลังเตรียมถ่ายทำเตรียมเพลงอัดเพลงกันอยู่ยังไงอีกไม่นานเกินรอแน่นอนค่ะที่ทุกคนจะได้รับชมกันวันนี้มีไลฟ์ด้วยทางเพจ BNK48 นะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะเพราะว่าอาจจะมีอะไรมาให้ทุกคนได้รับชมกันก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะเชื่อฟังหน่อยขอสักครู่นิดนึงนะคะขอบคุณมากนะคะ